بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقنا في الدين وعلمنا التوين رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะขอพระเมตตาปานีฮิดายะห์ทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านผู้ฟังท่านผู้มีอีมานมีศรัทธาในอัลลอฮฺและวันอาคิเราะห์ทุกท่านศรัทธาชนที่รักและเคารพทุกท่านครับการดำเนินชีวิตนะครับของเราในโลกนี้นะครับในดุนยานี้เพื่อการกลับไปสู่โลกหน้าอาคิเราะห์กลับไปสู่สวรรค์ชั้นหน้าของอัลลอฮฺซึ่งการดำเนินชีวิตที่จะทำให้เราได้กลับไปสู่สวรรค์ชั้นหน้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่ต้องไปตกนรกหรือไปพบกับการทรมานในขุมนรกมันจะต้องมีคู่มือนะครับเมื่อมีคู่มือเราก็สิ่งที่จำเป็นสำหรับเราก็คือการศึกษาคู่มือนะครับคู่มือในการดำเนินชีวิตหรืออีกในหนึ่งที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งการดำเนินชีวิตของเราก็คือพระคัมภีร์อัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานลงมาให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการศึกษาการค้นคว้านะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่อันอิสลามหรือเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความสำคัญเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอายะห์แรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออิกเราะบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักจงอ่านด้วยกับนามชื่อของพระเจ้าของท่านนะครับอัลลซีคอลักซึ่งเป็นผู้ที่สร้างท่านนั่นก็คือเป็นอายะห์แรกที่ลงมาแล้วก็ส่งเสริมให้มีการศึกษาหาความรู้นะครับศึกษาคู่มือต่างๆอย่างที่กล่าวเกินไปแล้วนะครับว่าชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่มีความสุขนะครับแล้วก็ได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่ในโลกหน้าอาคิเราะห์ได้รับความสะดวกสบายต่างๆนานาในโลกหน้าอาคิเราะห์ได้ก็คือการที่เราจะต้องปฏิบัติตามกรอบที่อัลลอฮฺตะอาลาวางไว้อย่างนี้นั่นเองนะครับพระศาสดามูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยนะครับได้ศึกษาหรือทบทวนอัลกุรอานนะครับหลายครั้งหลายตอนนะครับหลายรอบซึ่งตรงนี้นะมีหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นหะดีษของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอัจวะดุนนาซีเป็นผู้ที่มีจิตใจดีจิตใจบุญจิตใจเมตตาจิตใจใฝ่หาความรู้ต่างๆนานาวะกานะอัจวะดุมายะกูนฟีรอมฎอนและความมีจิตใจที่ดีจิตใจบุญจิตใจที่ใฝ่หาสิ่งที่ดีนะครับมีมากมายเหลือเกินในเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะยิ่งที่นะยัลกอฮูญิบรีลโดยเฉพาะยิ่งในขณะที่ท่านได้พบกับญิบรีลนะครับฟีกุลลิไลลาตินมินรอมฎอนในทุกๆคืนของเดือนรอมฎอนเมื่อพบกันแล้วเป็นไงครับในหะดีษของท่านรอซูลบอกว่าในหะดีษนี้บอกว่าฟายูดาริซูฮุลกุรอานะนะครับทั้งคู่ก็ได้ศึกษาอัลกุรอานคือท่านรอซูลนั้นได้ศึกษาอัลกุรอานมีการทบทวนมีการทบทวนการอ่านการจำแล้วก็ทบทวนความหมายความเข้าใจแง่มุมต่างๆนะครับในคำวิอัลกุรอานกับท่านอะไรกับท่านญิบรีลแล้วฮะดีษก็บอกฟาลิรอซูลิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัจวะดุบิลคอยรมินอัรรีฮิลมุรซะละนะครับความใจบุญความปรารถนาดีของท่านเนี่ยความใฝ่ในการศึกษาเรื่องตรงนี้เหมือนกับสายลมที่พัดผ่านนะครับในยามเย็นก็คือมีความสุขนะครับแล้วก็มีความขยันในการศึกษาอัลกุรอานเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักศรัทธาจนที่เคารพมีอีกหะดีษหนึ่งนะครับดูหะดีษรายงานจากพระนายชะรอฎิยัลลอฮ์บอกว่าอันนะญิบรีลกานะยูอาริดุนีบิลกุรอานะกุลละซะนะห์นะครับท่านนบีบอกว่าญิบรีลเนี่ย
ได้มานะครับทบทวนอัลกุรอานศึกษาอัลกุรอานกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกปีเลยนะครับวะอินนะฮูอารอดะนิลอามมัรตัยนีนะบางครั้งเนี่ยนะครับก็มีการทบทวนกันใน1ปีเนี่ยถึง2ครั้งด้วยกันพี่น้องที่รักศรัทธาชนที่เคารพนี่คือตัวบทหะดีษที่ชี้ฉายส่งเสริมนะครับให้พวกเราได้เห็นภาพว่าการศึกษาอัลกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการคำว่าดาราซายูดาริซูก็คือการศึกษาซึ่งกันและกันคำว่าฟีนตัวนี้นะครับคำกริยาตัวนี้เป็นการเขาเรียกว่าลินมุชาราก้าเป็นการร่วมกันระหว่างคนสองคนที่ศึกษานะคำพีอัลกุรอานคือท่านนบีก็ศึกษาอัลกุรอานทบทวนคำว่าศึกษาก็คือทบทวนท่องจำนะครับทบทวนแล้วก็ทำความเข้าใจความหมายแล้วก็แง่มุมต่างๆในยะกรอบต่างๆของอัลกุรอานซึ่งจะเห็นว่านะครับท่านรอซูลนั้นได้ศึกษาอัลกุรอานกับท่านญิบรีลเนี่ยนะครับปีละ1ครั้งก็มีนะครับปีละ2ครั้งก็มีแต่การศึกษาอัลกุรอานนี้บอกให้รู้ว่าเป็นการศึกษาอัลกุรอานทั้งเล่มนะครับต้องเข้าใจความหมายหลักตรงนี้ก็คือไม่ใช่ซูเราะห์เดียว2ซูเราะห์ต้องศึกษาทั้งเล่มจากการศึกษาทั้งเล่มนี้นั่นเองนะครับมันก็คือศึกษารัฐธรรมนูญหรือธรรมนูญของอันอิสลามทั้งเล่มและการศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วเพื่อเอามานำมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นกุรอานจะถูกนำมาใช้ทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยทั้งเล่มซึ่งเราทราบกันดีจากหะดีษของท่านรอซูลของมะนาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาที่บอกว่าวะกานะคุลุกุฮูคุลุกุลกุรอานนะครับปรากฏว่ามารยาทคุณสมบัติในเชิงบวกในทางที่ดีของท่านรอซูลนั้นอยู่ในกุรอานทั้งหมดก็หมายความว่าท่านรอซูลเนี่ยเอากุรอานมาสู่การปฏิบัติทั้งหมดเลยนะครับแล้วเช่นเดียวกันบรรดามวลอัครสาวกของท่านมวลบรรดาซอฮาบะห์ของท่านก็นะครับเป็นไงครับก็ศึกษากุรอานแล้วก็จะนำมาปฏิบัติทั้งหมดนะจากการนำมาปฏิบัติทั้งหมดการศึกษาการอ่านศึกษาทำความเข้าใจและมาปฏิบัติทั้งหมดนี่แหละมันทำให้หรือว่ามันส่งผลให้กลุ่มชนในยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหรือชาวซะลัฟที่ว่า300ปีแรกเนี่ยที่ยึดกับอัลคัมภีร์อัลกุรอานศึกษาอัลกุรอานและปฏิบัติตามในย่างกุรอานเนี่ยมีความก้าวหน้ามีความเจริญซึ่งเราจะเห็นความจำเริญหรือความเจริญของอิสลามทั้งในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เริ่มต้นวางรากฐานแล้วก็มาสู่สมัยของคอลิฟะห์ท่านที่1ท่านอบูบักรนะครับซึ่งเคลียร์สิ่งต่างๆที่อาจจะมีปัญหาต่างๆนานาให้หมดไปภายใต้กรอบการวางกรอบของอัลกุรอานหรือที่มีอยู่ในคำกุรอานและมาเขาเรียกว่ามาฉายแสงจรัสชัดเจนขึ้นในยุคของท่านอุมัรอิบนุคอตอบซึ่งเรารู้ว่าท่านอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยเปิดเมืองต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มีการวางระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบไปรษณีย์ระบบการช่างตวงระบบต่างๆนานานะครับที่อยู่ในระบบการดำเนินชีวิตซึ่งมันเป็นกรอบของอิสลามทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิบาดะห์มุอามะละห์นะครับภาคปฏิบัติมุนากาฮาตการแต่งงานมุอาชะเราะห์อยู่ร่วมกันแล้วก็ระบบสังคมทั้งหมดถูกวางไว้ทั้งหมดนะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์ในยุคของท่านอุมัรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยได้มาจากไหนครับได้มาจากการเอากุรอานมาเป็นกรอบในการดำเนินแล้วหลักที่สำคัญที่สุดในการเดินเรื่องของบรรดาซอฮาบะห์หรือท่านอุมัรอิบนุคอตตอบก็คือหลักใหญ่ใจความที่เอามาจากอัลกุรอานซึ่งได้ศึกษากันนั่นก็คือหลักอะกีดะห์หลักการยึดมั่นในอัลลอฮ์องค์เดียวนะครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญคือใจแน่นอยู่กับอัลลอฮ์นะครับอยู่กับอัลลอฮ์ความเข้าใจในเรื่องของการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ความเข้าใจคำว่าตะวักกัลมอบยังไงมอบหมายยังไงนะครับมีความเข้าใจครบถ้วนกระบวนความตรงประเด็นทั้งหมดแล้วความจำเริญก็จึงเกิดขึ้น
สิ่งหนึ่งที่อยากจะนำเสนอเป็นตัวอย่างนิดนึงนะครับเกี่ยวกับอัลกุรอานนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทำความเข้าใจแล้วก็สามารถเอามาปฏิบัติใช้ไม่ว่าจะในองค์กรใดก็ตามนะครับองค์กรครอบครัวเล็กๆองค์กรที่ใหญ่ขึ้นมาเช่นองค์กรของโรงเรียนองค์กรมัสยิดองค์กรกรรมการจังหวัดองค์กรกรรมการกลางองค์กรแม้กระทั่งองค์กรระดับโลกก็ตามนะครับถ้าเอากรอบของอิสลามรัฐธรรมนูญอิสลามเนี่ยเป็นตัวหลักในการที่จะเดินไปตามกรอบเนี้ยความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนยกตัวอย่างซูเราะห์1นะครับซึ่งเป็นซูเราะห์ที่พวกเราได้รู้จักกันดีก็คือซูเราะตุลอัสรีนะครับวัลอัสรีพระองค์บอกว่าขอสาบานต่อเวลาสัตว์อินนัลอินซานะลาฟีคุสรินแท้จริงมนุษย์นั้นนะครับตกอยู่ในสภาพการขาดทุนทั้งสิ้นนะครับขาดทุนทั้งหมดทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ยกเว้น4ประการต่อไปนี้อิลัลละซีนะอามานูประการที่1ยกเว้นคนซึ่งที่มีศรัทธาในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าศรัทธานี้นะครับรายละเอียดมีมากมายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการ1หรือเรียกกันอีกในหนึ่งเรียกเตาฮีรุบูบียะห์ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเตาฮีรุบูบียะห์แล้วก็รวมไปถึงรุกนอีมานทั้ง6ประการนะครับให้แน่นนะครับอิลลัลซีนะอามานูมีการศึกษาหาความรู้แล้วก็มีอีมานมีศรัทธาให้ครบถ้วนตอฮีดอัสมาวัสซิฟาตนะครับเข้าใจกับคุณลักษณะของอัลเลาะห์นามชื่อของอัลเลาะห์แล้วเอามาทำการศึกษาและวิเคราะห์จนกระทั่งมีการศรัทธาเชื่อมั่นแน่นแล้วก็ปฏิบัติตามกรอบของความหมายนะครับรวมไปถึงตอฮีดรุบูบียะห์นะครับเวลากายตอฮีดอุลูฮียะห์คือการกราบไหว้ต้องเน้นกราบไหว้อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ในท่อนแรกของอายะฮ์อิลลัลละซีนะอามานูเนี่ยถ้าประกอบอันนี้ไว้ยังครบถ้วนแสดงว่าเราอยู่ในกรอบทั้งหมดแล้วและหลังจากนั้นวามิรุสซอลิฮัตเขาก็ปฏิบัติอามานที่ซอเลห์อามานที่ดีนะครับอามานที่ถูกต้องอามานจะดีจะถูกต้องไม่ว่าจะเป็นละหมาดบวชซะกาตฮัจญ์เรื่องการปกครองการค้าขายการทำธุรกิจต่างๆนานาเนี่ยนะเป็นอิบาดะห์ในเชิงเนี่ยนะครับให้มันมูวาฟะกอนะกับซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับแบบอย่างที่ท่านรอซูลวางไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากเรียนรู้คู่ปฏิบัติแล้วก็ต้องชักชวนแล้วทำให้องค์กรทั้งองค์กรเนี่ยมีอะกีดะห์อย่างนี้มีหลักยึดอย่างนี้แล้วก็มีการปฏิบัติอย่างนี้ก็คือวะตะวาซอบิลฮักนะครับก็เรียกร้องเชิญชวนให้อยู่ในกรอบที่อัลกุรอานวางไว้ที่ท่านรอซูลชี้แฉะชี้ทางไว้แล้วก็วาตาวาเสาบิซอปรีแล้วก็เน้นความอดทนนะครับต้องอดทนในการเดินเรื่องตรงนี้คำว่าอดทนก็หมายความว่าต้องอดทนในทุกเรื่องแล้วก็อดทนต่อการรอคอยอดทนต่อระยะเวลาที่จะผ่านไปผ่านไปเพราะฉะนั้นก็จึงบอกว่าการอดทนเนี่ยคงไม่ใช่พูดว่าอดทนแค่1เดือน2เดือน3เดือนแต่การอดทนแบบนี้ต้องอดทนเป็นปีๆกว่าจะเห็นผลนะครับในองค์กรใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรครอบครัวองค์กรใดก็ตามถ้าเดินตามกรอบนี้ภายใต้การอดทนซึ่งที่ชะรอซูลที่อัลลอฮ์วางไว้ในข้อที่4เนี่ยนะครับผ่านเรียกว่าอดทนกันเป็นปีๆปีๆปีๆแหละแล้วผลของมันก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆครับพี่น้องที่รักศรัทธาชนที่เคารพนี่แหละคือผลของการมุดารสะตุลกุรอานศึกษาอัลกุรอานนะครับศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติแล้วนำมาใช้แล้วที่สำคัญที่สุดสร้างพยายามที่จะดึงคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นครอบครัวองค์กรใดๆก็ตามให้ปฏิบัติได้อย่างนี้ทุกคนแล้วถ้าทำได้อย่างนี้ภายใต้กรอบสิ่งที่จำเป็นหนึ่งนั่นก็คือจะต้องอดทนถ้าเราทำได้อย่างนี้นะครับความสำเร็จก็จะเกิดก่อเกิดขึ้นกับองค์กรมุสลิมของเรานะครับเช่นได้เกิดกันมาแล้วในยุคของท่านอุมัรอิบนุคอตอบและมวลซอฮาบะห์นะครับที่ผ่านมาเพราะนั้นสุดท้ายนี้นะครับก็ขอพรจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอให้พระองค์นั้นได้โปรดเมตตานะครับให้อุมะมุฮัมมัดียะห์ในยุคนี้ได้ใฝ่หาในสิ่งที่ดีๆและตรงกับกรอบของคำสั่งของอัลลอฮฺแล้วศึกษาอัลกุรอานทั้งการอ่านทำความเข้าใจและนำไปใช้นะครับแล้วเราจะพบกับความสุขทุก
โลกนะครับทั้งโลกนี้และโลกหน้าแล้วอุมมะฮ์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นอุมมะฮ์ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีครับวันนี้วะบิลลาฮิตตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์